ดในฝันของคุณนั้นเป็นจริงมาถึงช่วงเดอะช้อยส์หรือช่วงเดทในฝันแล้วเหลือ2คนก็ต้องให้เหลือ1เดียวเท่านั้นคำถามอยู่นี่แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่ามากันครบทุกคนแล้วพร้อมไหมครับพร้อมมากครับถ้าพร้อมขอเชิญคนแรกทีมเจไดครับน้องแอลลี่ครับแอลลี่ครับเจไดเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากมันเป็นชีวิตจิตใจของเขามันคือความสุขของเขาเขาต้องออกกำลังกายทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาเกิดอุบัติเหตุมือเขาเกิดอะไรนะอุบัติเหตุมือเขาแตกขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุแขนหักไม่สามารถออกกำลังกายได้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุคุณจะมีวิธีทำยังไงที่จะช่วยให้เขาสามารถออกกำลังกายได้เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างที่เคยเป็นอยู่เพื่อเติมเต็มความสุขเขาค่ะดูว่าการออกกำลังกายมันมีหลากหลายประเภทมากเลยถ้าเกิดว่ามือของพี่เจไดหักใช่ไหมคะแต่ว่ามีกีฬาอีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งหรือว่ากีฬาอย่างอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าพี่อยากเล่นกีฬาทางน้ำอย่างเวกบอร์ดพี่ก็สามารถแค่เกาะเอวหนูก็จะแบบขี่นี้ไปให้พี่ได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าพี่อยากที่จะบริหารตรงด้านขาของพี่หนูจะยอมเป็นกระสอบทรายให้พี่กระทืบหนูได้เลยค่ะถ้าพี่อยากกินอาหารคลีนเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองหนูก็จะทำให้พี่หนูทำให้พี่ได้ทุกอย่างเพราะหนูรักพี่จริงๆค่ะโอ้โหอ้าวเชิญคุณยูมิครับเชิญค่ะยูมิครับคุณจะทำยังไงที่จะสามารถทำให้เขาออกกำลังกายได้โดยที่ไม่ต้องออกแรงแล้วมันก็จะเติมเต็มความสุขให้เขาทุกวันยูมิก็จะพาพี่เจไดไปปั่นจักรยานกันค่ะแล้วก็ยูมิจะเป็นคนปั่นให้พี่เจไดเป็นคนซ้อนค่ะเพื่อที่จะได้ให้พี่กอดเอวมีเหตุผลให้พักแขนก่อนเป็นกำลังใจให้ยูมิอย่างเดียวก็พอค่ะโอเคตามนั้นครับเชิญค่ะ10วินาทีเริ่มครับเชิญค่ะไปได้เลยนะฮะค่ะไปได้เลยค่ะรออะไรคะอุ้ยพวกนี้มันลุ้นยูมิครับยูมิเชิญค่ะไม่ได้สาวบีเกิลนักเต้นของเรานะคะลีลาเด็กขนาดนี้ยังไม่ได้มีเดทเลยคิดดูสิเสียใจมากเลยค่ะพี่แล้วเขาไปเลือกใครอ่ะเขาเลือกชนีหน้าป่วยๆโอเคค่ะแล้วถึงพี่เจไดดีกว่าค่ะไม่ยอมเลือกเราค่ะหนูจะบอกนะคะพี่ว่าความรักกับไม่มีเพศหรอกการที่พี่เลือกผู้หญิงหน้าป่วยคนนั้นน่ะเขาไม่ดูแลพี่ดีเท่ากับหนูหรอกค่ะต่อเลยพี่คุณเจมส์ค่ะขอเชิญคุณตั้งเมย์ค่ะคุณตั้งเมย์ถ้าวันหนึ่งคุณกับคุณเจมส์คบกันแล้วคุณเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพอคุณท้องเสร็จปุ๊บคุณเนี่ยอยากให้คุณเจมแต่งงานกับคุณแต่คุณมาทราบทีหลังว่าคุณเจมเขามีลูกแล้วก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่คุณเจมเนี่ยเขาตกลงที่แต่งงานกับคุณนะคุณจะเลือกที่จะแต่งงานกับเขาอยู่กินกับเขาไหมเพราะอะไรเชิญค่ะถ้าเกิดมาทราบทีหลังว่าพี่เจมเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วขอไม่แต่งดีกว่าค่ะเพราะว่าหญิงไทยยุคนี้เป็นซิงเกิลมัมเยอะแยะค่ะไม่อยากให้ครอบครัวเขาแตกใช่ค่ะเพราะว่าเขามาก่อนค่ะแล้วก็จะดูแลลูกของเราได้ค่ะอยู่ในจุดของเราใช่ค่ะอ่ะปรบมือเจอหน่อยค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญคุณแอมค่ะคุณแอมค่ะคุณจะยอมแต่งไหมเพราะอะไรแอมเลือกที่จะไม่แต่งค่ะแต่ว่าเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกับทางครอบครัวพี่เจมด้วยแล้วก็จะให้ลูกของเรารู้จักกันใช่เพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือมีคุณพ่อท่านเดียวกันค่ะเชิญครับค่ะพี่คิดว่าภรรยาพี่จะยอมไปรู้จักกับเขาไหมก็ไม่รู้สิ10วินาทีเริ่มครับเ
มันเป็นคำตอบที่ฆ่าตัวเองเหมือนกันนะใช่มันทำให้ชีวิตเลือกยากขึ้นเยอะเลยเขาตอบเหมือนกันแหละแต่มีดีเทลที่ต่างกันคือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะตัดสินใจยากมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงอยู่คือพี่เจมมาช่วยหาคำตอบเอาไปตัดสินชีวิตจริงใช่ไหมขอให้พวกคุณเจออย่างทั้งสองคนนี้เป็นคนที่แบบเขาเรียก attitude ดีตัดสินใจดีแต่วันนี้ต้องเลือกความชัดเจนครับค่ะเธอดึงมือคนนั้นมาให้หน่อยสิโอ้ยขอบคุณคุณตังเมย์มากนะครับน้องตังเมย์นะคะลูกคุณหนูของเราไม่น่าทำไมมาคุยกับดิฉันได้โดนตัดความสัมพันธ์ทั้งนั้นรอบสุดท้ายพี่เจมถามว่าอะไรพี่เจมถามว่าถ้าเกิดเราท้องแล้วพี่เจมเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าเรามารู้ที่หลังว่าพี่เจมเนี่ยมีภรรยาและลูกแล้วแล้วเราอ่ะยังอยากจะแต่งงานกับพี่เจมอยู่ไหมแล้วเราตอบว่าก็บอกว่าไม่ขอแต่งค่ะยอมเป็นซิงเกิลมัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากอะไรถึงพี่เจมหน่อยดีกว่าค่ะก็อยากจะฝากถึงพี่เจมนะคะว่าสวยเพอร์เฟคขนาดเนี้ยคุณแม่คงไม่ปล่อยให้ไปคบกับคนที่มีลูกมีเมียหรอกค่ะชัดเจนกันไปอีกหนึ่งคู่เหลืออีกสองคู่เดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันแน่ครับ